หลลงไปไหมเคยรู้จักแม่น้ำไหลน้ำนิ่งยังเคยรู้จักไหมนี่ถ้าใจเรามันสงบแล้วมันจะเป็นแต่ถ้าแต่น้ำมันไหลนิ่งยังเคยเห็นน้ำไหลนิ่งไหมแน่ก็ยอมเห็นแต่น้ำนิ่งกับน้ำไหลน้ำไหลนิ่งโยมไม่เคยเห็นตรงนั่นแหละตรงโยมยังคิดไม่ถึงนะบางมันเฉยมันก็เกิดปัญญาเรียกว่าใจดูใจของโยมนะมันจะใกล้ๆนะมันไหลแต่ว่ามันนิ่งดูมันนิ่งดูมันก็ไหลเลยเรียกว่าน้ำไหลนิ่งนั่นจะเป็นอย่างนั้นปัญญาเกิดได้